สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Cross Load In นะครับก็มาต่อกันเลยดีกว่านะรู้สึกว่าตอนนี้ลุงมาตินจะให้เราไปกู้เงินแล้วนะครับเพราะว่าจากตอนที่แล้วนะเราไม่มีเงินติดตัวมาเลยนะครับหนีตายมาจากไอ้ล็อกเบอร์รี่นะมันมาเผาโรงเตรียมเราซะเละเทะเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะก็ไม่เหลืออะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปกู้เงินก่อนแล้วกันนะครับกู้เท่าที่กู้ได้มาให้หมดเลยนะลุงมาตินบอกนะครับไปที่ World Map ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเหมือนเป็น เส้นแบ่งแดนพอดีเลยนะครับระหว่างอาณาจักรโยเวลแล้วก็อุนเทอร์มาร์ตตรงนี้นะครับเฮ้ยจริงๆมันก็3อาณาจักรเลยนะเป็นศูนย์กลางพอดีเลยนะครับตรงนี้นะคอสโรดเดี๋ยวหาธนาคารแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนนี่ธนาคารเฮ้ยอาจจะตรงนี้นะครับกู้มาก่อนแล้วกันนะสูงสุดได้ 20,000 กูเด้นนะครับแล้วก็ต้องชดใช้ 22,000 กูเด้นนะในเวลา20วันนะครับกู้มาก่อนเลยนี่มีเงินมาแล้วลุง 20,000 เอาละเยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เราก็มีเงินกันแล้วถึงเวลาที่เราจะมาตั้งตัวใหม่กันแล้วนะไอ้หลานชายมาสร้างโรงเตรียมกันเถอะแล้วผมจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะคุณลุงบ้ามีบ้าได้ไว้ลุงคิดว่าหลานก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องสร้างอะไรก่อนรู้อยู่แล้วงั้นเหรอสร้างเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนว่าเป็นการสร้างตัวใหม่นะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าแมปมันก็ดูเหมือนเดิมนะคล้ายๆเดิมเลยนะครับก่อนก็ต้องมีเมนฮอลล์นะเอาสัก 5x3 แล้วกันน่าจะพอ 5x3 อ่ะประมาณนี้แล้วก็ห้องครัวห้องครัวกับห้องเก็บของรวมกันเลยแล้วกันนะครับสัก9ช่องอ่ะ9ช่องไปก่อนถัดไปก็เป็นโซนด้านนอกนะหรือไม่ก็ใส่ประตูก่อนก็ได้จะได้ไม่งงนะครับประตูทางเข้าขอสวยๆหน่อยอันนี้แล้วกันนี่เหมือนเป็นประตูเหล็กเลยนะครับมีแบบมีช่องมองเล็กน้อยแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวเป็นทางออกมาจากหลังบ้านนะเป็นที่ขนของนะครับประตูนี้แล้วกันดูเก่าๆโซมๆหน่อยแล้วก็ประตูห้องครัวทางนี้เป็นสีเขียวนี่แล้วกันนี่ประตูห้องครัวครับแล้วก็สำหรับพื้นกับผนังก็เอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะมันประหยัดได้นิดนึงก็ประหยัดไปก่อนแล้วกันนะครับเงินเหลือ 12,500 กูเด้นถัดไปวางของด้านนอกก่อนเลยมีพาเลทครับขนของวางนี่แล้วก็ตัดฟืนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือที่เก็บไม้นะที่เก็บฟืนนั่นเองนะ700เดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวเราตัดไม้ตัดฟืนแล้วก็เอาไปเก็บข้างในก็ได้นะตอนนี้ยังไม่ต้องจำเป็นเท่าไหร่แล้วก็บ่อน้ำ 1,200ก็ทำงานได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างนะครับคนก็จะไปขนน้ำตรงนู้นนะซึ่งมันก็ไกลนะครับสร้างมาหน่อยแล้วกัน 1,200 ตรงนี้แล้วก็ห้องส้วมครับเสียบนี่เลยห้องส้วมเสร็จปุ๊บที่ล้างจานที่ล้างจานตรงนี้ได้ไหมใกล้ๆบ่อน้ำนี่รั้วยังไม่ต้องสร้างแล้วกันนะแล้วก็บอร์ดพอร์ต1อันรั้วอันหนึ่งก็200ก็แพงอยู่นะเนี่ยยังไม่ต้องสร้างดีกว่าเปลืองถัดไปก็โซนด้านในนะครับเอาที่เมนฮอลล์ก่อนเลยเคาน์เตอร์ต้องมาครับจังหวะนี้หนึ่งอันแล้วก็ถังวายเสียบนี่เลยแล้วกันคบเพลิงติดไฟหน่อยนึงตรงนี้อันหนึ่งในห้องครัวในห้องครัวเดี๋ยวค่อยติดแล้วกันรอวางของก่อนตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เชนเดอเรียมาครับอันหนึ่งเพื่อความสวยงามใส่นี่อันหนึ่งเชิงเทียนแล้วก็โต๊ะ1 2 3ติดเกินไปไหมนี่ตรงนี้
เหมือนติดเกินไปว่ะถ้างั้นลบเชิงเทียนไปก่อนแล้วกันติดเป็นคบเพลิงก่อนน่าจะพออ่ะคบเพลิงไปนี่ขยับมานี่เก้าอี้ยาวมาก็สัก3ตัวนะครับโต๊ะ3ตัวเก้าอี้6ตัวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเริ่มจากเล็กๆอ่ะต่อไปก็เครื่องใช้ในครัวนะครับกับห้องเก็บของรวมกันเลยชั้นวางของตรงนี้ถังไว้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่า2ถังแล้วก็พวกเตาย่างนะครับอันนี้เตาอบใส่ก่อนเลยเตาปิ้งย่างอันนี้แล้วก็หม้อต้มอันนี้ก็คือที่เก็บฟืนนะครับวางนี่แล้วกันที่เก็บฟืนใส่ไฟหน่อยนึงมืดเหลือเกินตรงนี้สักอันนึงให้ผมว่าเดี๋ยวเอานี้ออกหน่อยดีกว่าถ้าเป็นของจริงนี่ไฟมันลงที่ฟืนนี่ไฟไหม้แน่นอนเลยนะครับเหยียบมาฝั่งนี้แล้วกันตามนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูเควสหน่อยสิเหลืออะไรบ้างอันนี้ส่งเลยแล้วส่งเลยอ๋อให้จ้างคนงานนะครับแล้วก็แอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปในเมนูนะแล้วก็ให้ปลดล็อกไอ้โซเชียลกรุ๊ปด้วยนะครับเป็นพวกนักเดินทางนะปลดล็อกก่อนนี่นักเดินทางแล้วอย่างถัดไปคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการขนของได้เยอะขึ้นนะครับอีก5ช่องเลยนะปลดล็อกมาก่อนแล้วก็อันนี้คือปลดล็อกไอ้เครื่องใช้เครื่องนอนนะครับของห้องนอนนะมีเตียงให้หลากหลายเยอะขึ้นนะครับปลดล็อกมาอันนี้ของพวกเอาท์ลอว์เขาบอกว่าพวกคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับจะเริ่มให้ทิปแล้วนะก็ดีเหมือนกันเอามาก่อนเลยอันนี้คืออันล็อกที่เก็บของได้เยอะขึ้นยังไม่เอาแล้วกันนะครับอันนี้สามารถปลูกแครอทที่สวนได้อันนี้เหมือนว่าพวกแขกจะใช้เวลานานขึ้นนะครับในโรงเตี๊ยมเราอ่ะนะอันนี้ก็คือเพิ่มการหาลูกจ้างได้นะครับแบบว่าจะได้มีคนเยอะขึ้นนะนี่ก็น่าสนใจนะอันนี้อันล็อกมาก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้มีคนที่ดียิ่งขึ้นตามนี้ก่อนเดี๋ยวแต้มจะหมดจ้างคนงานเอาทีละงานแล้วกันนะคนขนของมาก่อนนี้คนนี้พอใช้ได้นะครับมีความจงรักภักดีนะแล้วก็ความไวนะครับโอเคมาก่อนเลยคนหนึ่งแล้วก็เด็กเสิร์ฟเอาเป็นคนนี้คนตรงกลาง1คนก่อนแล้วก็มีการ์ดด้วยนะครับเอามาคนหนึ่งคนนี้ได้เลยมีความกล้าหาญชอบทำงานนะครับค่อนข้างดีการ์ดมา1คนแล้วก็พ่อครัวโอ้พ่อครัวสแตทไม่ค่อยดีเลยเว้ยคนนี้กล้าหาญขี้เกียจแถมทำงานช้าคนนี้สายเมานะครับชอบดื่มแล้วก็ชอบสูบแล้วก็ชอบอู้งานด้วยพักผ่อนบ่อยโอ้โหแต่ละคนคนแรกมันทำงานช้ากับขี้เกียจเอาข้างล่างแล้วกันนะพ่อครัวมาก่อนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับยังเลือกไม่ได้จ้างมาอย่างละ1คนก่อนแล้วกันนะแล้วก็เควสโอเคแอดเมนูสินี่เอาวายมาครับเอาวายแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเหล้าอ่ะนะโอเคลุงบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะตอนนี้เราก็มาเปิดโรงเตี๊ยมกันเถอะแต่ว่าจริงๆมันยังไม่เสร็จนะเนี่ยใจเย็นนี่คือบางทีมันยังเป็นบั๊กอยู่นะครับอันนี้เป็นพวกนักเดินทางนะเริ่มมากันแล้วเอาล่ะตอนนี้ลูกค้ากลุ่มแรกก็มากันแล้วนะพวกเขาก็คือนักเดินทางนั่นเองนะหลานชายลุงรู้ดีว่าการใช้ชีวิตในการเดินทางเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะแต่ถ้าพวกเขาพบโรงเตี๊ยมสักแห่งอาหารดีๆห้องพักที่อบอุ่นเขาก็น่าจะยอมมาจ่ายเงินให้พวกเราแหละนะ
คราวนี้เรามาสร้างห้องพักกันเถอะก็คือสร้างห้องนอนนั่นเองนะครับจะได้ให้แขกมาพักกันนะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็รายการอาหารยังไม่เสร็จเลยเอาไส้กรอกย่างมาซุปขนมปังเอามาแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดอบเห็ดอบสมุนไพรของนักเดินทางเอามาเพิ่มราคาก่อนเลยแล้วกันไหมได้สูงสุด39นะครับเอาหน้าสีเหลืองก็พอนะอันนี้36เหรอ35แล้วก็ไส้กรอกย่างเพิ่มขึ้นไปครับ72ซุปขนมปัง72เท่ากันแล้วก็เห็ดอบได้69เควสถัดไปก็ให้สร้างห้องพักแขกแล้วนะครับแต่ว่าของเรายังไม่ได้ซื้อเลยนะสเบียงอ่ะยังไม่ได้ซื้อเลยแก้วเหลือ8จานเหลือ10วายเหลือ8โอเคเดี๋ยวก็สั่งของก่อนแล้วกันนะสั่งของมีที่เมืองคอสโรดนะครับอันนี้คือที่เก่านี่หว่าใช่ไหมนี่ไงฟาร์มล็อกเบอร์รี่เนี่ยต้องสั่งที่เก่าก่อนแล้วกันน่าจะได้ราคาถูกเพราะมันเป็นเมืองใหญ่นะอีกเมืองอ่ะเดี๋ยวลองเทียบราคาดูแล้วกันนะครับวาย75ถ้าเป็นเมืองใหญ่แต่มันอยู่ใกล้ไงอาจจะส่งไวโอ้โหราคาขึ้นมาตั้ง20กูเดนนะ20กว่าเลยอ่ะสั่งจากที่เดิมแล้วกันวายมาครับ1 2 3ไม้ฟืน1 2แล้วก็ไส้กรอกสัก2หัวหอม2เห็ด2อันนี้เหล้ามาสัก3เอ้าเดี๋ยวเอาลุงไปกู้เงินมาอีกแล้วเหรอกูมาทำไมอ่ะลุงของไม่ได้สั่งเลยต้องมากดใหม่อีกแล้วฟืนมา2วายมา3ไส้กรอก2หัวหอม2เห็ด2แก้วมาสัก1ก่อนเหล้า3โอเคพอดีเลยนี่หว่า1251กูเด้นนะครับเหลือสมุนไพร2อันแล้วก็ขนมปัง2อันที่เหลือเน้นเป็นพวกไอ้เครื่องดื่มก่อนแล้วกันนะครับเอาแก้วมาเพิ่มแล้วกัน2อันนี้เป็นอีก2อันวายอีก2อันเหลือ5ช่องฟืนเพิ่มนิดนึงเหลือ4ช่องจานมา1แก้วมา2แล้วก็อีกอันนึงเอาแก้วมาเพิ่มแล้วกันแก้วน่าจะใช้เยอะเพราะส่วนใหญ่คนมาดื่มอ่ะนะนี่เริ่มมาส่งแล้วครับรถม้า2อันแล้วก็ให้สร้างเป็นห้องนอนใช่ไหมสร้างห้องนอนข้างล่างก็ได้2ห้องนะ2ห้องน่าจะได้อยู่4บล็อกตรงกลางเผื่อสร้างเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2นะครับตรงกลางนะเดี๋ยวลองขยายห้องมาก่อนบันไดโหบันไดอัลพันเหลือเนี่ยเลือกอันสวยๆหน่อยแล้วกันนะครับนี่น่าจะสวยสุดนะเอามาก่อนเลย1อันโชคเข้าให้แล้วก็ประตูห้องพักเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะห้องนอนสีฟ้าดูของดินี่มีเตียง3แบบนะครับอันนี้เหมาะกับพวกคนกุ้มใจอันนี้เป็นพวกชาวเมืองนะแต่มันก็น่าจะดีสุดนะครับมีความสวยงามอะไรพวกนี้นะอันนี้แบบโคตรแย่เลยนอนไม่สบายนะก็ยอมลงทุนเป็น250นี้แล้วกันดีสุดแล้วณตอนนี้มีกระจกด้วยเว้ยกระจกก็เพิ่มความสวยงามนะครับแต่ว่าทั้ง 1,200 เนี่ยลงทุนเยอะไปเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันโต๊ะเขียนหนังสือ
เอออันนี้พอได้นะราคาไม่แพงเอามาอย่างละโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เอามาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นไอ้นี่ว่ะโถชีกระโถนน่ะเออเอามาก่อนแล้วกันอย่างละอันแล้วก็แต่งไฟด้วยนิดนึงเชิงเทียนไหมประมาณนี้ครับห้องนอนได้2ห้องนะเควสผ่านยังออกเขาบอกว่าให้ไปจ้างคนเป่าประกาศในเมืองคอสโรดนะครับว่าแบบลงเตี้ยมเปิดใหม่อะไรประมาณเนี้ยลองกดดูดิเป่าประกาศซะมีเอฟเฟกต์10อะไรอ่ะอ๋อ10คนเอาเยอะๆดินี่18แล้วนี่19ว่ะแต่ว่าคนต้องการของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเออต้องการเยอะมากเลยได้19คนราคา850อันนี้น่าจะพอนะ18ราคา500น่าจะดีกว่าประหยัดเงินนิดนึงแถมได้คนเยอะคนนี้มาแล้วกันเฮ้ยเด็กเดินทางมาแล้วผมว่าเด็กเสิร์ฟไม่พออ่ะอาจจะต้องจ้างคนเพิ่มนะครับเนี่ยต้องให้คนมาพัก3คนนะ3คืนแต่ผมจ้างคนเพิ่มก่อนอ๋อให้นี่พักกันแล้ววะจ้างคนเพิ่มนิดนึงคนยังไม่รีนี่หว่ารอก่อนระหว่างนี้เพิ่มค่าห้องได้ไหมเพิ่มหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนี่น่ายิ้มเฉยราคาถูกเพิ่มเป็นสัก42อะได้42โอเคเพราะว่าเราต้องหาตังค์ไปใช้นี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะอันนี้ทำความสะอาดระดับสูงหน่อยแล้วกันระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวนะครับรอให้มีเงินเพิ่มแต่เงินก็มีตั้ง17,000นะลองไปใช้หนี้ก่อนก็ได้ใช้หนี้ที่กู้มาดิใช้ไปสัก10,000อีก2,000นะเหลือ10,000ตอนนี้เราเหลือ5,000นะครับเก็บไว้ทำทุนก่อน5,000ผมว่าเขาอาจจะเก็บของกันไม่ทันนะคนก็ไม่รีสักทีไหมรีหน่อยดิยังไม่รีอีกเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวสร้างเป็นชั้น2เลยแล้วกันนะครับสร้างห้องพักเพิ่มดีกว่าชั้น2กับเงิน 5,000 พอไหมอันนี้จะเป็นห้องธรรมดานะชั้น2ขึ้นมาปุ๊บวนรอบๆไปแล้วก็ทางเดินจะมาทางนี้ทางเดินมาทางนี้มันก็เป็นห้องนี่ได้2ห้องตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนนะสร้างเพิ่มโอ้ตังค์ไม่พอตังค์หมดหมดเกลี้ยงเลยน่าจะสร้างก่อนแล้วค่อยใช้หนี้ว่ะเมื่อกี้งั้นห้องเดียวก่อนก็ได้อะเหลือ700เตียงมาได้ครับเตียงมา1เหลือ400ประตูสีฟ้าไปแล้วก็เชิงเทียนสักอันนึงก่อนไม่พอว่ะแพงเกินเอาเท่านี้แหละมีแต่ห้องนอนข้างบนก็ราคาถูกหน่อยนึงแล้วกันนะห้องข้างบนก็สัก30อ่ะห้องข้างบนเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะเฮ้ยเมาเดินเซเลยโหคนเมาเดินไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจัดการงานนะครับมาตินเน้นเป็นคุณภาพแล้วกันทำดีๆหน่อยความเร็วขึ้นมานิดนึง
ขนของปานกลางเสิร์ฟอาหารปานกลางทำความสะอาดปานกลางอันนี้ขอสูงหน่อยแล้วกันเกี่ยวกับรับแขกนะประมาณนั้นแล้วก็คนขนของขอไวๆเลยครับขนของไวๆเลยคุณภาพขึ้นมานิดหนึ่งขนของช่างไม้ปานกลางขนของเยอะๆเลยดีกว่าฟาร์มมิ่งยังไม่ต้องทำความสะอาดปานกลางประมาณนี้แล้วก็เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเน้นเป็นสปีดกับควอลิตี้แต่สปีดต้องนำขึ้นนิดนึงนะครับทำความสะอาดเสิร์ฟอาหารรูมเซอร์วิสก็ไม่ต้องเท่าไหร่แล้วกันนะรูมเซอร์วิสเอาอย่างนี้ไปก่อนเน้นเสิร์ฟที่ฮอตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็การ์ดทำอะไรได้บ้างการ์ดเน้นคุณภาพไปแล้วกันเฝ้ามองลาดตระเวนแบกของก็10มาช่วยแบกของก่อนก็ได้มั้งพี่แมวดีกว่าเอาตรงกลางไงแหละสายกลางไว้ต่อไปก็พ่อครัวนะครับพ่อครัวเน้นเป็นสปีดก่อนเลยจะทำไวๆนะครับแล้วก็คุณภาพต้องประมาณเท่าๆกันว่ะคุณภาพกับสปีดคุกกิ้งสูงสุดอันนี้ก็คือการทำอาหารที่ดีนะ2อันโอเคตามนี้แล้วกันนะครับตอนนี้พ่อครัวไปล้างจานอย่างเดียวเลยว่ะล้างจานกันยับครับคนมาเพิ่มยังโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วเฮ้ยนี่มันคือพ่อครัวจริงๆนี่หว่าคนนี้นี่คือพ่อครัวจริงนะครับอันนี้เหมือนเป็นพวกไอ้คนทำงานในครัวนะอย่างเช่นล้างจานเก็บกวาดอะไรได้หมดเลยนะโอเคงั้นพ่อครัวต้องมาแล้วว่ะเชียร์ฟูอันนี้เรียนรู้ช้าทำงานช้าเอามาก่อนก็ได้พ่อครัวพ่อครัวของจริงมาแล้วครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟมาเพิ่มดิมีหัวร้อนเหรออ๋ออารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับยังไม่เอาแล้วกันเด็กเสิร์ฟต้องแบบแจ่มใสหน่อยคนนี้มาก่อนก็ได้แล้วก็ขนของมาช่วยขนเพิ่มดิคนนี้มาแล้วกันแล้วก็จัดงานคนที่มาใหม่นะครับเมื่อกี้นะคนนี้ขอสปีดไปเลยเพราะมันทำงานช้าเน้นขนของเป็นหลักทำความสะอาดช่างไม้ฟาร์มมิ่งโลนี่โลไปโอเคตามนี้ครับคนที่มาใหม่คนหนึ่งเสิร์ฟอาหารทำความสะอาดรูมเซอร์วิสด้วยแล้วกันเยอะไปปะวะงั้นทำความสะอาดน้อยลงแล้วกันนะแล้วก็พ่อครัวทำอาหารอันนี้ไปปุ๊บถ้างั้นเดี๋ยวคนเก่าต้องเปลี่ยนเว้ยคนเก่าเปลี่ยนเป็นเด็กล้างจานแทนตรงนี้เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อเสียงเยอะขึ้นนะครับเควสถัดมาก็คือให้ใช้นี่นั่นเองนะใช้นี่ให้หมดนะครับก็อาจจะต้องรออย่างเดียวนะรอให้ลูกค้ามาเยอะขึ้นของเป็นไงบ้างวะแก้วมี67จานเหลือ19วายกับเหล้าก็พออยู่นะเยอะอยู่เงินมีแค่443เองเงินน้อยมากหรือว่าโต๊ะมันน้อยไปไหมขอโต๊ะเพิ่มสักโต๊ะได้ป่ะอ
ในโต๊ะหนึ่งเก้าอี้มาโหพอดีเลยว่ะเหลือ3กูเด้นอย่างนั้นก็ได้ลูกค้าอีก4คนน่ะนะมาเพิ่มดิดูในครัวหน่อยงานเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือตรงนี้มันก็ยังไม่ค่อยโชว์อะไรเท่าไหร่นะครับในการทำอาหารนะแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรวะบั๊กหรือเปล่าบั๊กแม่งเยอะว่ะยืนเฉยๆทำอะไรก็ไม่รู้ข้างบนก็ยังไม่มีคนไปพักเลยนะห้องข้างบนยังว่างนะครับการทำความสะอาดตั้งไปยังทำความสะอาดสูงสุดไปเลยห้องโถงตรงกลางคนนี้อยากนอนพักครับไปนอนเลยผมว่านี่มันบั๊กว่ะมันไม่ยอมทำความสะอาดห้องอ่ะแต่ให้คนนี้มาทำแทนนี่มันติดบั๊กไปแล้วปล่อยไปก่อนหรือไม่ลองดูไปทีนี้นี่มันก็ไม่ขยับนะแจ้งว่าติดบั๊กไปแล้วนะครับคนนี้ลองปล่อยให้พักดิไม่เห็นขยับบั๊กยาวๆไปครับทำอะไรไม่ได้ก็ผมว่านะครับเดี๋ยว EP นี้อาจจะขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกม Cost Load In นะนะเพราะว่าบั๊กมันเยอะพอสมควรนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบั๊กอาจจะต้องรอให้เขาพัฒนาให้ดีกว่านี้นะแต่ผมอยากเล่นไงเลยเอามาแคสก่อนนะครับแต่ไม่นึกว่าบั๊กมันจะเยอะขนาดนี้นะครับเขาอุตส่าห์เตือนมาแล้วนะชาวคอมเมนต์น่ะบั๊กเยอะมากเลยลองเล่นดูโหซึ้งเลยเยอะจริงๆก็ช่วงนี้ก็จะมีเกม Planet Zoo มาแล้วนะครับเขาเปิดให้เล่นแล้วนะมาแล้วนะครับเกมนี้อาจจะขอพักไปสักระยะหนึ่งรอให้เกมดีกว่านี้แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่เอ้ยผมรู้แล้วว่าคนนี้คือใครนะครับคนนี้คือเหมือนเป็นเจ้ามือนะเจ้ามือในการพนันนะครับเพราะว่ามันมีห้องการพนันอยู่ด้วยนะนี่ๆเนี่ยห้องการพนันแบบเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตังเหลือ900โอ้โหเดี๋ยวค่อยจ้างแล้วกันนะยิ่งเรามีแบบคนที่เป็นเจ้ามือเก่งๆก็ได้เงินเยอะนะครับอันนี้ก็แข็งแรงอย่างเดียวนะเด็กเสิร์ฟมาใหม่ยังอยากได้เพิ่มอีกสักคนนึงรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับลูกค้าเริ่มเยอะมันสแตทไม่ค่อยดีเลยเว้ยคนนี้ตื่นตระหนกง่ายนะครับแล้วก็โลภมากด้วยสูบบุหรี่สูบไปแต่ว่าวิ่งไวเอามาก่อนก็ได้มั้งช่วยทำงานหน่อยดิเน้นเป็นสปีดขึ้นมาทำความสะอาดเสิร์ฟอาหารโอเคไหนแขกว่าไงบ้างวะก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยนะครับคนที่บอกว่าพื้นสกปรกนะห้องมันสกปรกเกินไปมีดำๆนิดนึงคนก็ไม่เห็นมากวาดมาอะไรเลยเดี๋ยวตกแต่งห้องอีกนิดนึงดีกว่ามันมี 1,200 ของตกแต่งก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเอ้ยขอควายได้อยู่ว่ะมีความสวยงามเยอะขึ้นแล้วก็เป็นพวกเอาท์ลอว์ที่ชอบด้วยนะครับขอควายอันนึงตรงนี้มีไหนที่บวกอีกไหมอันนี้เอารอบวกเฮ้ยโลก็ได้อยู่โลติดตรงนี้ไปครับไม่ก็ฝั่งนี้อ่ะโลแล้วก็พวกดอกไม้นะ40แต่งให้หมดเลยแล้วกันล้อมรอบไว้ดูสวยขึ้นหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะ
เหมือนเป็นไอ้นี่ป่ะเป็นแบบไอ้ตะเกียงไฟอ่ะเออก็เดี๋ยววางไว้ตรงกลางแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับยังไม่ต้องใส่ก็ได้เปลืองเท่านี้ก่อนไหนดูซิว่าไงบ้างนี่บอกว่ามันเริ่มดูดีแล้วนะ1อันนี้บอกว่าพื้นยังสกปรกอยู่เลยนะครับคนนี้โหคนนี้ลบ5เลยว่ะสกปรกอย่างมากผมก็ไม่เห็นมีใครมากวาดอะไรเลยนะครับมันไม่ยอมทำอ่ะคนงานไม่ยอมทำส่วนใหญ่จะเน้นเสิร์ฟอาหารเป็นหลักไม่ยอมทำความสะอาดสักทีโอ้โหในครัวแบบโคตรเขอะเขอะมากในครัวทำความสะอาดหน่อยเฮ้อนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาเช็ดกันหน่อยเร็วครัวแม่งเขอะมากแล้วก็เดี๋ยวในห้องนี้ด้วยอ่ะสูงสุดไปเลยทำความสะอาดหน่อยโหนี่มันติดบั๊กกันตั้งหลายคนแล้วนะเนี่ยประมาณ3คนนะยืนกันที่เดียวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะบั๊กเยอะจริงแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องรออย่างเดียวนะครับรอให้มีเงินเยอะนะแล้วก็ไปใช้หนี้คืนนะครับแล้วลุงมันกู้มาจากที่ไหนวะดูที่ไอ้ธนาคารนี้ดิไม่ใช่นะเหมือนลุงมันไปกู้มาเองมั้งแต่ว่าผมกู้ที่ตรงนี้ไงใช้คืนเงินไม่พอ แต่มีเวลาอีกตั้งเยอะนะครับยัง17วันนะเหลือ10,000ที่ต้องใช้คืนผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับห้องนี้มันเข้ามาแบบเป็นจะ10คนแล้วนะเนี่ย ทำอะไรกันก็ไม่รู้ ไม่ไหวแล้วว่าบั๊กเยอะจัดไอ้นี่ก็เดินติดอีกโอ้โหคงต้องรอยาวๆไปครับรอจนกว่าเขาจะแก้ไขอ่ะนะก็เดี๋ยวยังไงก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร